สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไทยเน็ตดีนะครับวันนี้ก็เป็นตอนแรกต้อนรับปี2021จริงๆแล้วเนี่ยช่องไทยเน็ตดีเนี่ยยังยังไม่ถึงปีนะครับแต่นี้ก็คือเป็นปีใหม่ปีแรกนะครับผมเริ่มทำช่องเนี่ยประมาณช่วงที่เรา work from home นะครับที่เราล็อกดาวน์จากโควิด1 i d 1 9รอบที่แล้วนะครับน่าจะประมาณช่วงกลางปีนะเพร,ระาะฉะนจริงๆแล้วเนี่ยก็คือน่าจะประมาณ เอ่เท่าไหร่6เดือนเองมั้งนะครับแต่ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่วันนี้ตั้งจริงตั้งใจะจะมาแชร์ให้ฟังว่าที่ผมทําเพจขึ้นมาเนี่ยผมเอาข้อมูลจากที่ไหนมาบ้างนะครับเผื่อบางทีใครสนใจนะครับเราก็สามารถมาช่วยกันทําทตรงนี้นะครับแล้วเอาข้อมูลมาแชร์กัน็ได้นะครับจริงรับย้อนหลังไปเนี่ยนะครับผมทํางานในวงการนี้มาอย่างที่เคยแชร์หลายครั้งนะครับว่าน่าจะใกล้30ปีละ นะครับแล้วก็ในช่วง10กว่าปีหลังเนี่ยก็คือมาเน้นทางด้านฟิลที่เป็น Security ซึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมมาเริ่มทำเรื่องของ Security เนี่ยผมก็ทำบล็อกขึ้นมานะครับเป็นบล็อกชื่อ t ท a เน็ตดีนี่แหละนะอาจจะมีน่าจะไม่เคยเห็นกันหรอกนะแต่ก็คือตอนนั้นก็มีไอเดียเหมือนกันว่าเอ๊ะเราทำอะไรขึ้นมานะครับคือตอนนั้นเนี่ยในแง่ของ YouTube Facebook อะไรเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นที่นิยม นะครับส่วนใหญ่เพราะเขาทำบล็อกขึ้นมาเนี่ยนะครับในในบล็อกก็คือคล้ายๆเขียนนะครับเขียนเป็นคอนเทนต์ต่างๆนะครับก็มีเจ้าบล็อกไทยเน็ตดีนี่ก็มีการเขียนการค้างการลบอะไรไปน่าจะสัก2อสรอบละนะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าเกิดไปไปดูตรงนี้เนี่ยนะจะเห็นว่าถ้าเกิดเป็นยุคหลังนะครับที่ทำไทยเน็ตดีเนี่ยจะเห็นว่าเริ่มตั้งแต่ปีสองพันหนนะครับ2012เนี่ยเป็นน่าจะเป็นรอบที่2องละนะครับรอบแรกเนี่ยทำก่อนหน้านั้นอีก นะครับตั้งแต่บทความแรกๆเขียนมานะครับก็คือย้อนมาเขียนบ้างไม่เขียนบ้างนะครับจริงตัวตัวเพจตรงนี้ก็นานละแต่ก็คือคือในในส่วนตัวผมมองว่าคอนเทนต์เนี่ยมันมีความยาวนะฮะไม่ไม่เท่ากันถ้าเกิดสมมติเป็นบทความเนี่ยเวิร์ดเเนี่ยจะเหมาะนะครับหรือว่าหรือว่าลักษณะของเป็นบล็อกเนี้ยจะเหมาะนะครับก็เลยทำเป็นบล็อกขึ้นมาเป็นบทความที่ยาวหน่อยช่วงหลังไม่มีเวลาตอนแรกตั้งใจว่าจะเขียนบทความยาวๆเดือนละครั้งนะไม่มีเวลาก็เลยไม่ค่อยได้ทา นะตัวนี้หลังสุดที่เขียนนี่ตั้งแต่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับมิถุนาละนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใ่้มีเวลาว่างๆเดี๋ยวจะมาเขียนเพิ่มขึ้นมานะครับทีนี้ผมก็เลยมองหาอะไรที่มันสั้นลงมานะครับถึงช่วงแรกๆเนี่ยนะครับผมตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังไปมองทวิตเตอร์ะ Twitter, นะครับตอนแรกยังคิดว่าถ้าเกิดสมมเราทําเป็นทวิต t ตอรนะครับจะดีไหมนะมทำไมทามา,า Twitter ในไทยเนี่ยถ้าเกิดดูจากแท็กที่ขึ้นเทรนด์เนี่ยจะเห็นแต่ละอย่าง นะครับมันจะเป็นในเชิงาการเมืองหรืออะไรมากกว่านะครับก็เลยมองว่าเออทวิตเตอร์นี่ก็ค้างไปก่อนจริงๆแต่ไอตัวทวิตเตอร์นี่ก็ทำมานานละนะครับจนกระทั่งยุคที่ในแง่ของ a c e b o o k เนี่ยนะครับเริ่มเริ่มมีคนใช้เยอะขึ้นเออผมก็เลยมาทำเป็นนลักษณะของเพจบน Facebook ขึ้นมาโดยโดยไอเดียก็คือจริงๆเนี่ยผมต้องการจะให้เพจบน Facebook เนี่จะเป็นเหมือนที่ แจ้งมเมสเซจสั้นๆนะครับอย่างเช่นว่าวันนี้มีอะไรนะรซึ่งซึ่งในในชีวิตประจำวันผมเนี่ยปกติก็คือผมเป็นคนติดก,กาแฟนะครับเพราะฉนั้นตื่นมาตอนเช้าเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งตอนเช้าเนี่ยชงกาแฟกินนะครับแล้วระหว่างนี้ปกติผมผมก็อ่านข่าวไล่อ่านข่าวอยู่ล้นะครับไล่อ่านข่าวไปเรื่อยๆก็เลยมาคิดว่าเออเราก็เอาข่าวตรงนี้แหละนะครับมาแช์นะก็เลยเกิดเป็นเพจไทยเน็ตดีขึ้นมา นวเจ้าไทยเน็ตดีนี่คือจุดประสงค์คือจะคล้ายๆว่ามีอะไรอัปเดตนะครับก็จะมีการอัปเดตก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยนะครับเ,เริ่มประมาณอ้อนนประมาณมิถุนานะครับเพจไทยเน็ตดีเนี่ยเริ่มประมาณมิถุนานะครับเราก็ก็ถือว่าโอเคนะครับโดยปกติก็คือคือผมเองเนี่ยก็ไม่ได้หวังจะทําเพจให้แบบมีคนเยอะๆเพียงแต่ว่าอยากจะสื่อสารนะรช่วยกันแชร์ข้อมูลเพราะในแง่ของวงการไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยถ้าเกิดคนทํางานด้านนี้เราจะรู้เลยว่าข่าวสารเนี่ยมันเยอะมากในแต่ละวัน นะครับบางทีก็เลยมองว่าเอออย่างน้อยเนี่ยเราก็มาช่วยอ่านข่าวแล้วก็ไฮไลท์ข่าวบางอย่างนะครับแชร์ให้เพื่อนๆทีออ่อยู่ในแวดวงไซเบอร์ซิเคอร์ตี้เผื่อเขาไปตามต่อหรือเผื่อเขาไปอ่านต่อนะเป็นการเตือนกันบ้างอ่เป็นการแชร์กันว่างั้นเถอะนะครับเพราะ,ะนั้นคือมันก็เลยมีเพจไทยเน็ตตีขึ้นมานะมิถุนาจนถึงนี้ก็ถือว่าโอเคนะก็ทํามาได้อ่อันนี้ก็6เดือนนะจริงๆเพจไทยเด็ดดีนี่ก็เกิดขึ้นพ,พร้อมกับอ่ช่องที่บน YouTube ทีนี้ถามาว่าทําไมต้องมีช่อง n e น,นบน YouTube นะจริงๆเนี่ยอ่าเออมันจะมีอีกอันหนึ่งนะจริงๆผมมีพอดแคสต์ด้วยนะครับผมมีพอดแคสต์ไทเน็ตดีเหมือนกันคือบางทีเนี่ยในความคิดผมคือว่าถ้าเกิดไล่สเต็ปมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเฟซบุ๊กไทเน็ตดีเนี่ยเอาไว้อ่าแจ้งข่าวเนี้ยมันจะมีบางข่าวบางอย่างที่บางทีบางคนไม่มีเวลาอ่านนะบ,บางทีฟังเสียงได้ครับระหว่างขับรถเนี่ยก็เลยมีการทำพอดแคสต์นะครับชื่อไทเน็ตดีเหมือนกันนะครับอยู่บนอา่าในลงไว้หลายที่แล้วล่ะนะจริงๆก็คือเบสแพลตฟอร์มเราก็เป็นพวกซาวคลาว อ่อพอดแคสต์ของ Apple หรือว่า Spotify อะไรพวกนี้ก็ใส่ไปเหมือนกันนะครับไปลองหาฟังกันไดนะ้ทีนี้เราก็มาพบว่าเอาละอันที่มันยาวๆล่ะนะเมื่อก่อนบอกว่าถ้าอันไหนยาวๆหน่อยก็จะไปไปใส่ไว้ในบล็อกใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติพอบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงขนาดเป็นบล็อกนะหรือบางทีที่เกขียนนะก็เลยมองว่าเออการทําช่องบน YouTube นี่ก็ดีเหมือนกันนะครับมันก็เลยเกิดเป็นช่องนี้ขึ้นมาก็เป็นอีกคอนเทนต์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราสามารถ แชร์ข้อมูลได้นะครับก็เลยเกิดเป็นช่องไทยเน็ตดีขึ้นมานะจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยในไทยเน็ตดีเนี่ยนะครับมันก็จะมีออยู่ในหลายรูปแบบนะครับทั้งแบบเอาเดโมมาโชว์แบบมาเล่านะปัจจุบันเนี่ยก็มี45วิดีโอแล้วทำมาเยอะพอสมควรเออก,ก็ก็ดีนะครับก็ดีก็ทำไปเรื่อยๆ็ทำไปเรื่อยๆแหละนะครับเพราะว่าผมใช้เวลาวันหยุดนะครับผมผมต้องต้องขออาภัยนิดน,นึงไม่ได้ทำละเอียดอะไรมากนะครับก็คือถึงเวลาก็มานั่งอัด อ่สัปดาห์ละชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็จบกันนะครับก็เอาคอนเทนต์มาปัจจุบันเนี่ยก็ก็มีคน subscribe ร้อยกว่าคนนะครับก็ต้องขอบคุณที่ติดตามกันนะครับแล้วก็อ่ก็คงจะพยายามทําต่อไปเรื่อยๆนะครับไอเดียตรงนี้ก็คือมีหลายไอเดียอย่างแรกเลยก็คือเอาเรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะหรือบางทีเนี่ยในยูทูบเนี่มีเดโมดีๆหลายตัวนะครับผมก็เอาหยิบเดโมมาคือผมนี่ก็บางทีถ้าเกิดสนใจบางอย่างก็ชอบหาในยู u ูบนี่แหละดูเดโม่เดโมก็จาก u b e ก็เลยหยิบเดโมบางตัวที่น่าสนใจเอาเข้ามานะครับหรือว่าในแง่ของตัวผมเองเนี่ยนะคที่ทำในเรื่องของผมเองในทำงานในสายเรียกว่าอยู่ฝั่งขาย Product ์นะครับทำงานกับเวนเดอร์ฝั่งอเมริกาเนี่ยมาเกือบทั้งชีวิตและกันมีแค่ปีแรกปีเดียวนะครับที่ผมไปทํางานเป็นฝ่ายยูเซในเอกชนหลังจากนั้นเนี่ยใน20กว่าปี25่สที่หปีเนี่ยมาอยู่เวนเดอร์ฝั่งอเมริกาทั้งหมด เพราะก็คือก็จะติดนิสัยนะครับเข้าไปอ่านดูเดโมอะไรของเขาพวกนี้ก็เลยเอามาแชร์ตรงนี้นะครับก็มันก็เลยเกิดเป็นช่องนี้ขึ้นมานะครับก็คงจะพยายามทําต่อไปนะครับถึงถ้าเกิดสนใจอยากดูอะไรก็รส่งเมสเซจมาบอกนะครับส่งคอมเมนต์มาบอกนี้ได้นะครับแล้วเราก็มาดูกันทีนี้จริงๆไอเดียวันนี้นะครับที่ผมอยากจะมาแชร์ก็คือว่า,าจะถาให้เห็นว่า อคอนเทนต์ที่ผมเอามาเนี่ยนะครับผมผมเอามาจากตรงไหนบ้างนะรจริงๆอย่างที่เรียนแหละเวลาส่วนใหญ่ก็คือ,อมันเกิดจากทุกเช้านะครับทุกเช้าแล้วก็เย็นก่อนนอนต้องต้องขออภัยเหมือเงันเป็นเหมือนคือเนื่องจากจริจรงๆผมก็ยังมีงานประจําอยู่นะครับแล้วก็บางทีจะมีเวลาช่วงเช้าตื่นมากินกาแฟนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก่อนนอนอีกประมาณสักชั่วโมงเนี่ยก็จะมาเขียนคอนเทนต์ถ้าเกิดใครเคยเห็นการอัปเดตของผมเนี่ย นะครับผมก็จะอัปเดตเช้ากับเย็นนะฮะในในเฟซบุ๊กไทยเน็ตดีก็คือไม่เกิดจากอย่างนี้แหละนะเกิดจากเป็นช่วงก่อนนอนทีนี้ถามว่าไอคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยนะครับมันมันมันมาอย่างไงบ้างหรือถ้าเกิดใครสนใจนะครับจะตามข่าวเรื่องของไซเบอร์ซิเคอร์ตี้เนี่ยนะครับจะตามตรงไหนได้บ้างนะครับหลักๆเลยเนี่ยนะครับก็คือทุกเชา้ามาเนี่ยผมก็จะดูในในทวิตเตอร์เนี่ยแหละนะฮะในทวิตเตอร์จริงทวิตเตอร์เนี่ยผมก็จะฟอลโล่ไว้หลายคน นะครับอย่างามีทั้งฝั่งถ้าเกิดเราสังเกตดูนะครถ้าถามว่าจะควรจะ Follow ใครบ้างอาบอกอยากเหมือนกันนะครับเพราะจริงๆปัจจุบันเราดูได้ไหมเนี่ยตอนนี้ผม Follow คนประมาณสักเกือบ600คนนะครจะเห็นว่าผมามีคน Follow ไปไปฟอลโล่ชาวบ้านเขาเนี่ยเกือบ600คนละนะครซึ่งใน600คนเนี่ยมันก็เกิดจากเราเราเห็นอันไหนคนนี้น่าสนใจแล้วก็ Follow ฟอลโล่เข้าไปเรื่อยๆนะในในแต่ละวันเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเอามาแชร์ นะครับเ,เรื่องราวเกี่ยวกับพวกนี้เราก็ดูซิว่าอันไหนมันน่าสนใจนะครับเช้าๆมาเ,าเขาเรียกะไรเล่นโซเชียลใช่ไมามาถึงก็ไถทวิตเตอร์ชงกาแฟมาเสร็จถ้าเกิดใครฟังช anel t h a i l e n d D บนพอดแคสต์เนี่ยจะได้ยินเสียงเพลงประกอบช่วงหนึ่งผมเอาเสียงต้มกาแฟเนี่ยใส่เข้าไปนะเพราะว่าจริงๆก็คือเหมือนรู้สึกว่าผมว่าเสียงต้มกาแฟมันพอดีนะตอนเช้าต้มกาแฟกินนะครับแล้วก็ามานั่งดูซิว่าในใน อ่าทวิตเตอร์เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับพวกนี้มันก็จะมีหลายคนที่ผมอ่าฟอลโล่ follow. นะอย่างที่เรียนเมื่อกี้ก็คือฟอลโล่ประมาณเท่าไหร่ห้าร้อยกว่าคนละจะหกร้อยคนละอย่างคนแรกคุณเควินเนี่ยนะครับเควินเขาก็เป็นคนที่น่าจะคนอังกฤษนะครับกอร์ซีด็อกเนี่ยกอร์ซีเดอะด็อกเนี่ย เขาก็ทำงานอยู่ Microsoft นะครับแล้วเขาก็แชร์อะไรหลายๆอย่างนะน,นะครับน่าสนใจนะครับพวกนีก้คือเราเราก็ไถ่ไปเรื่อยๆเนี่ยแหละนะ s w i ิฟ on Security นะครับหลายๆคนเลยนะครับบางคนก็เป็นฮาร์ดคอร์หน่อยนะครับประมาณลงไปลึกๆเลย f o r e n s i c เลยอะไรเงี้ยแต่แต่ก็คือเทรนที่เราจะเห็นจากในนี้มันก็จะเป็นเทรนที่เราจะพอเห็นได้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะส่วนใหญ่เวลามีเหตุการณ์อะไรใหญ่ๆเกิดขึ้นมาเนะี่ยเขาก็จะมาถามกันในนี้ก่อนนะผมจำได้เลยนะครับย้อนไปไม่รู้ถึง10ปีหรือ,อยัง ตอนนั้นเนี่ยก็คือผมอทำงานที่บริษัทหนึ่งนะครับอตอนนั้นมันเป็นเคสแอนด์ซอฟต์แวร์ระบาดตัวใหญ่มากนะครับเจ้าเจ้าน็อตเพชรยาเนี่ยนะจะจะเห็นว่าอย่างเมื่อกี้ถ้าเกิดเห็นใชในในบล็อกเทนเน็ตดีนี้ก็พูดถึงน็อตเพชรยานะครับอนอกจากไอแอนด์ซอมแวร์นะครับตัวที่เราคุ้นเคยชื่อตัวดังๆในอดีตอย่างวัน,นคลายอย่างอะไรเนี่ยน็อตเพชรยาก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างเข้าไปติดตามมันในช่วงแรกๆเลย มันเกิดขึ้นอย่างนี้แหละอยู่ดีคืนนึงก่อนนอนผมก็ถ่าทวิตเตอร์ไปเรื่อยก็มีคนบอกว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบางอย่างนะครในบางประเทศอย่างในอังกฤษอย่างในที่ไหนนะยูเครนนะครับอย่างหลายๆที่เนี่ยเริ่มเราเริ่มเห็นนะครับว่าเฮ้ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นหรือเปล่านะสเกลมันใหญ่มากนะตอนนั้นก็ยังดูเหมือนไม่มีอะไรนะเป็นแต่ว่าเมสเซจเห็นมาจากหลายที่นะก็นึกว่าเป็นแรนซัมแวร์ปกตินะจนกระทั่งเอ้ยมันไม่ใช่นะเนี่ยคือบางทีเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมาโพลในทวิต นะครับเวลาอะไรตายไม่ตายอะไรเงี้ยนะครับในทวิตเตอร์นี่ก็เป็นแหล่งข้อมูลเลยนะครับเราเราก็จะเริ่มเข้าไปค่อยๆ Follow นะครับหร, Lauren หรือว่าดูจากลิงก์ที่ผมแชร์มาอะไรเงี้ก็ได้นะครับบางทีผมเจอไหนน่าสนใจมากๆเนี่ยผมก็แชร์ตรงเข้าใน Facebook ไทยเน็ตดี d. เลยนะครับเราก็จะค่อยๆตามเข้าไปนะครับแล้วก็ดูคนไหนน่าสนใจแล้วก็ Follow เขากลับอ่อย่างเงี้ยอย่างคุณคุณมาแวร์เจ a k เนี่ยนะครับเขาก็พูดอะไรเรื่องเหมือนกันนะครับเราก็สนใจเข้าไปตามนะครับหรือว่าอย่างอ่อย่างอ่ใครนะ าวรนณคลายนะครับคุณใครเดี๋ยวดูซิมาวเวเทคนะฮะบางทีบางทีเขาก็ไม่โผล่นะครับอย่างบางทีในเรื่องอย่างเงี้ยมันก็อย่างนี้แหละนะฮะในทวิตเตอร์เนี่ยเราก็ต้องไถไปเรื่อยนะฮะเพราะนั่นคือแหล่งข้อมูลหลักผมส่วนใหญ่ก็คือเวลาผมกินกาแฟเนี่ยผมก็จะมานั่งไถทวิตเตอร์ดูก่อน ดูว่ามีประเด็นอะไรน่าสนใจมีอะไรน่าสนใจแล้วกดเข้าไปดูเข้าไปดูนะครับศึกษาใช้เวลาไม่มากนะครับเราก็พอจะได้ภาพคร้าวๆคร่าวๆพอเห็นน่าสนใจผมก็แชร์เข้าไปในเฟซบุ o กไทยเน็ตตีนี่ก็เป็นแหล่งข้อมูลตัวหนึ่งเลยนะครับในเฟซบุ o กนี่ถือว่าเป็นเทสตอินเทลจริงๆมันยังมีอีกหลายที่นะครับที่เราอาจจะเข้าไปได้พวกเป็นดาร์กเว็บเนี่ยผมผมยังไม่อยากเข้าไปพวกนั้นนะครับผมรักษาเลเวลของผมอยู่นะครับบางทีแน่นอนเรื่องของข้อมูลเนี่ยเราลงลึกๆอย่างนั้นก็ได้นะแต่บางทีผมมองตรงนี้ก่อน แล้วเต็ปต่อมาเนี่ยนะครับเออ่พอมันเป็นลิงก์ไปใช่ไหมถ้าเกิดดูตามเนี้ยนะมันก็จะมีเพจอยู่2องสาเพจที่ผมชอบจริงจริงบางทีถ้าเกิดในเรื่องของไอทีเราก็จะคุ้นพวกแซดดีเน็พวกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมจะส่วนใหญ่ผมจะ Follow เพจที่ผมเนี่ยผมจะชอบบริปปิ้งคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งน,นะครับไอเจ้าบริปปิ้งคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับตัวเขาเองเนี่ยาบางทีเขาเขเกาะติด,ดนะอย่างเรื่องแอปส์แวร์เนี่ยนะเขาก็จะเกาะติดหลายเรื่องมากเลยแล้วก็ข่าวเขาเขากข้างไวนะครับ เขาจริงๆเขาก็มีอยู่ในทวิตเตอร์เหมือนกันนะแต่บางทีในทวิตเตอร์เขาอาจจะไม่ค่อยได้ทวีตนะครับอาจจะช้ากว่าบางทีข่าวเขาที่อยู่ในนี้นะครับเข้ามาในเพจของเขาเนี่ยนะครับจะจะเยอะกว่านะครับยิ่งถ้าเกิดเรื่องของแลนซ์ซอฟแวร์ที่นี่เขาเจาะหน้าดูเลยนะฮะเขาจะส่ง email, อีเมลอ่ไปเขาจะโพสในนี้เลยใครมีรายละเอียดใครอยู่บริษัทนี้ที่โดนแฮกอยู่เนี่ยติดต่อเข้ามาได้นะอย่างวันนี้จริงก็มีอะไรก็เนื่องจากต้นปียังไม่ค่อยมีอะไรนะเขาก็พยายาม cover เ,าเรื่องที่ผ่านมาผม ผมมองว่าพวกนี้ก็าํากันเยอะแหละนะครับสรุปเหตุการณ์ที่ผ่านมาพยากรปีหน้าอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยไม่ทําเอาเป็นว่าผมมาแชร์แล้วกันนะครับว่าข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยมาจากอะไรนะครับอนอกจากบริปปิ้งคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยนะครับอีกที่หนึ่งที่ผมชอบเนี่ยนะครับคือถึงแม้ว่าผมทําง,งานบริษัทอเมริกานะแต,ผตกกะะะผ่ผมกับชอบคอนเทนต์บางอย่างจากฝั่งอังกฤษมากกว่าฮะนะอย่างอย่าง The r e g i s t e r เนี่ยนะครับเป็นเป็นสื่อฝั่งอังกฤษนะครับผมผมกับชอบคอนเทนต์บางที่ฝั่งอเมริกามัน ไม่รู้สิบางทีทำไมรู้สึกเหมือนมันช้าหรือมันเล่นเรื่องราวที่วุอหวายตอนนั้นเองนะครับในในเพจของ The Register เนี่ยเป็นเพจฝั่งอังกฤษนะครับที่เขามีข่าวสารเรื่อง Cyber Security ก็โอเคนะนะครับไม,ไม่ไม่แย่เลยทีเดียวนะครับก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งบางทีถ้าเกิดเราดูนะครับเราก็จะเห็นเขาก็มีบทความมีเรื่องราวอะไรอะไรเยอะพอสมควร นะครับเพราะฉะนั้นคือนี่ก็เป็นเป็นสองเพจหลักๆนะครับจริงๆถ้าเกิดเราเราตามสื่อหลักๆไม่กี่รายเนี่ยจริงๆเราก็ได้ภาพกว้างๆลวนะบว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะแล้วในทวิตเตอเนี่ยเนื่องจากว่าเรา Follow ไว้หลายดาหลายคนนะบ,บางทีเราก็จะได้ในแง่มุมที่มันลึกลงไปเรื่อยๆนะบ,บางสมมติแบ่งบางเรื่องที่ผ่านมาอย่างเคสที่ไฟไอโดนแฮกเนี่ย นะครับก็พอพอมีคนพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็มีคนพยายามเจาะประเด็นโน้นประเด็นนี้แชร์เรื่องนึงเรื่องนี้เข้ามานะทำให้เราช่วยๆกันนะครับเห็นภาพปฏิปต่อได้ได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นอย่างหนึ่งซึ่งทั้งหวดพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยบางทีผมก็เข้าใจนะครับว่าบางทีถ้าเกิดเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งเนี่ยเราก็ไปอาจจะต้องลองตามสื่อสักสื่อหนึ่งนะครับลองดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะซึ่งพอจากตรงนี้ไปเนี่ยพอพอต้องการลงในในมุมต่อไปเนี่ยมันก็มีหลายที่นะบางทีผมก็ไปอย่าง เหของ Cisco นะครับซิสโกทาร์ลอสเทรดอินเทนี่ยอันนี้เขาก็ดีเหมือนกันนะครับเขาก็พยายามแชร์ข้อมูลให้เห็นไดไอเดียนะครว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับเขามีเรื่องของพวกบล็อกต่างๆนะครับเขามีข้อมูลหลายๆอย่างนะจริงๆพวกนี้บางทีถ้าเกิดเราเจอโดเมนอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เราสนใจ นะครับเราเราเราเอามาเซิร์ชพวก reputation <im itation> จากที่นี่ก็ได้นะครับเราก็จะเห็นข้อมูลหลายอย่างนะอย่างเช่นอาจจะเห็นว่าโดเมนแต่ละอันเป็นยังไงจริงๆเนี่ยเครื่องมือพวกนี้มีหลายที่จริงถ้าล o อตอินเทลเนี่ยบางทีที่ผมเข้ามาหลากักๆนี่ผมอาจจะเข้ามาตามในเรื่องของเ,อเรื่องของบล็อกนะครับดูซิว่าเขาเกิดอะไรนะครับมีอะไรขึ้นมาบ้างนะครับหรือหรือในแง่ของอีกมุมหนึ่งนะครับอย่าง t ท n เนอรที่บริษัทที่ผมทางานในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมผมก็ตามผมก็อ่านเหมือนกันนะ คือในมุมมองของอบริษัทอย่างซ i s c o เนี่ยนะครับซิสโกนี่เป็นเหมือนกับผู้ที่ขายโปรแกรมฝั่งป้องกันใช่ไหมครับขายเครื่องมือในการป้องกันการโจมตีนะครับเราก็จะได้มุมมองหนึ่งนะครับในแง่ของ Tenable เบเนี่เป็น,ปนบริษัทที่ขายที่ขายเครื่องมือ ในฝั่งช่วยเตรียมความพร้อมนะครับเราค้นหาพวก vulnerability ต่างๆนะครับเพราะงั้นในมุมมองเรื่องของบล็อกเรื่องของ report ต่างต่างเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งเช่นตอนนี้ก็จะมีะพูดถึงไซเบอร์ที่เรียกว่าเป็น cyber exposure alert นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนกับบอกว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับมีประเด็นอะไรหน้าสนใจบ้างนะครับเรื่องของอเคส solar wind case ช่องวอดต่างต่างนะมี p l u อินอะไรใหม่ๆออกมาบ้างนะครับหรือแม้แต่ในแง่ของ zero day เอง นะครับ Tenable นี่ก็เป็นบริษัทหนึ่งที่มีการมีทีมรีเสิร์ชนะครับที่หาช่องโหว่ที่เป็น zero day เหมือนกันนะครับเพราะงั้นคือไอ้ไอข้อมูลพวกนี้แหละก็คือจะเป็นข้อมูลที่เราก็จะได้เห็นภาพรวมนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้างในะอย่างตรงนี้ก็มีอะไรนะรเกี่ยวช่องโหว่ที่เกิดขึ้นบนอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ OT อย่างของ Rockwell นะครับอุปกรณ์ที่อซอฟต์แวร์ที่เราใช้อย่างพวก Carbon Black ใช่ไหมครับที่เราเอาไว้ป้องกัน APT ที่เป็น Endpoint อะไรพวกนี้นะพวกนี้ก็เป็นช่องโหว่ Zero Day นะครับที่ทาง t e n a b l e มีการรีพอร์ตเหมือนกันนะแล้วก็จะมีบล็อกมีเว็บบิณหาอะไรเหมือนกันพวกนี้บางทีแน่นอนเราคงต้องเลือกหน่อยแหละนะครับเพระาะบางทีเราจะไม่มีเวลาที่ไปดูทั้งหมด แต่เราก็สามารถใช้ผมก็ใช้เวลาสัาน้นๆเนี่ยแหละเข้ามาดูคร่าวๆนะครับว่าไอ้พวกนี้มันมีอะไรน่าสนใจนะครับมีตรงไหนที่น่าสนใจหรือเปล่านะหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการเจาะเข้าไปนะอย่างในเพจของพวกโชดานเนี่ยนะครับมันก็เป็นเหมือน Google เรื่องของ i อนะครับเราบอกเราต้องการเห็นอะไรเงี้ยนะครับว่าใครใช้อนันอันนี้บ้างอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้นะครับบริการจากโชดานได้ นะครับหรือบางทีเนี่ยเราก็ใช้จากไวรัสทั้ง uh, ทั้นะครับเราซายอินเข้าไปนะครับเราสามารถดูอะไรบางอย่างได้เดี๋ยวนี้บริการพวกเนี้ยหลาตัวบนอินเทอร์เน็ตมันมีฟรีหลายตัวนะครับมีไวรัสทั้งทั้งไฮบริดแอนาลิซิสนะครับหรือว่า any.run ซึ่งเดี๋ยวนี้คนตัวนี้คนนิยมใช้กันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสมมุติว่าเราเจอไฟล์เจอลิงก์อะไรที่น่าสนใจเนี่ยนะครับเราก็มาแปะในนี้ก็ได้เอาไฟล์มาอัปโหลดในนี้ก็ได้นะครับเขาก็จะทำการ uh, ทดสอบนะครับทำการเทสให้เรา และจริงๆอีกเมื่อก่อนเนี่ยนะครับช่วงช่วงก่อนหน้านี้ที่ผมพอมีเวลานะครับจริงๆตอนนี้หลังจากที่อตอนนี้อาจจะลองมาคิดดูอาจจะทําอีกรอบหนึ่งคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยเซตอัพฮันนี่พอตเหมือนกันนะครับมีการไปเช่านะครับดัตช์เซ็นเตอร์หลายๆตัวนะครับทั่วโลกกระจายกันยุโรปอเมริกานะครับเดือนหนึ่งก็หมดก็หลายพันอยู่เหมือนกันนะครับช่วงนั้นก็คือไปตั้งฮันนี่พอตไว้เหมือนกันแล้วก็ใช้ฮันนี่พอตเนี่ยแหละในการมอนิเตอร์ดูที่ว่า เป็นเหมือนไปตั้งเเย่ล่อเเย่ล่ออไว้อะครับดูซิว่าใครมาโจมตีอะไรเราก็จะพอเห็นเทรนด์นะครับเห็นแนวโน้มบ้างนะครับถ้าเกิดใครเคยดูคลิปที่ผมเคยแชร์เนี่ยจะเห็นว่าครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยทําคลิปแชร์ให้เห็นนะครับเรื่องที่ว่าเวลามีคนมาแฮ็กสกิลเชลเซอร์เฟอร์เนี่ยเราเขาทำอะไรกันบ้างนะครับนั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่มาจากฮันนี่พอรนะครับหรือล่าสุดตอนนี้นะครับผมก็มาใช้นะครับไอไอข้อมูลนะครับที่เกิดขึ้นจากตัวที่ผมเล่นอยู่นะครับเจ้าตัวเนี้ยนะครับ เราก็มีการไปรับเทรดอินเทลนะครับเทรดอินเทลจากชาวบ้านมาเลยนะครับในในระยะหลังๆเนี่ยนะครับบางทีเราอาจจะเหมือนกับว่าหลังจากที่เราทําทุกอย่างดูหลายๆอย่างนะเราก็จะต้องมีการไปรับเทรดอินเทลจากชาวบ้านมาดูเหมือนกันนะครับดูซิว่ามันมีอะไรที่มันพลาดไปหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่เราอาจจะข้ามข้ามไปหรือเปล่านะอย่างตอนนี้ผมก็ใช้เจ้า,า MSP i เนี่ยนะครับเป็นเป็นตัวฟีดนะครับที่คอยรับฟีดจากฟีด พวกตัวนี้เป็นตัวฟรีนะครับผมก็ทําวิดีโอแสดนถ้าเกิดเคยเดูยว,วิดีโอแล้วก็เคยมีนะในในพวกเนี้ยนะครับ,รบมันก็จะมีการเราก็คอยอัปเดตฟีดอยู่เรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะมันมีพวกแซมเปิลรีพอร์ตมีตัวอย่างใหม่ๆนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างพวกนี้เราก็เอามาเพื่อเป็นไอเดียเพื่ออะไรที่มันน่าสนใจมากๆเนี่ยนะครับเราก็อาจจะลงลึกเข้าไปดูอีกนะพวกนี้เขาก็มีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับมีการแทร็ก พวกเทรดแอตเตอร์ต่างๆนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นอพอเขา t r a c เสร็จมันก็จะมีข้อมูลว่าพวกนี้มันมีการใช้ข้อมูลอะไรที่ไหนบ้างนะครับอันนี้อาจจะลงไปดีเทลไปน,นิดนึงแล้วแต่ก็คือโปรติผมก็ามาดูเหมือนกันมาดูคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจไหมบางทีผมก็มานั่งดูว่ามันมีอันไหนที่เขาบอกว่ามีการเตือนโดเมนพวกแบ็กลิสต์ต่างๆนะครับเราก็มานั่งดูซิว่าไอ้แบ็กลิสต์พวกนี้ที่มันขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีอันไหนบ้างนะครับที่มัน เกี่ยวข้องกับเมืองไทยนะฮะเนี่ยที่สําคัญที่สุดตอนนี้ที่ผมพยายามทาก็คือว่าข้อที่1เลยก็คือ1ก็คือผมพยายามสแกนข่าวนะครับทั้งหมดนะครับดูซิว่าอนไหนหน่าสนใจและที่สาคัญคําว่าน่าสนใจคือมันต้องเกี่ยวกับเมืองไทยด้วยนะเพราะงั้นผมกม็เวลาผมมาดูพวกเนี้ยนะผมจะดูซิ่ว่าอะไรมันเกี่ยวกับโดเมนที่มันเกี่ยวกับไทยไหมนะพวกที่เป็น th นะครับพวกที่เป็น cotsgo หรือรอะไรต่าง นะครับพวกนี้แหละก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ผมพยายามทำนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลนะครับที่ได้มาต้องต้อง,ต,องต้องขออาภัยเหมือนกันบางทีอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะเพราะจริงๆก็คือผมก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งตอนเช้ากับชั่วโมงหนึ่งตอนก่อนนอนเท่านั้นเองนะแต่ก็พยายามนะครับให้ข้อมูลเนี่ยมันมีการอัปเดตเพราะนั่นคือตรงนี้พยายามให้เป็นเหมือนฟีดข่าวแล้วกัน นะครับยังยังไม่ถึงขนาดทำตัวเป็นเทรดอินเทลเจนฟีดนะยังไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ไม่แน่วันหนึ่งอาจจะทำก็ได้นะครับถ้าเกิดช่วงนี้มีเวลามากๆอาจจะกลับมาทำฮันนี่พอตนะครับหรือว่ามีการลิงก์เทรดอินเทลจากหลายที่อะไรยังไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้ก็คือเจตนาก็ยังเหมือนเดิมนะครับมาแชร์พวกข่าวต่างๆนะครับหรือว่าแชร์เรื่องราวอะไรที่มันน่าสนใจนะครับก็วันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็ในในปีใหม่นี้เนี่ย นะครับเราคงาได้เห็นความท้าทายอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับนะในเรื่องของแน่นอนนะครับเราคงไม่ต้องลงในดีเทลกันแต่ในเรื่องของภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์เนี่ยมันมีแน่นอนนะครับเพราะนั้นคือบางทีเราก็ต้องไปศึกษาและก็เตรียมความรู้ความพร้อมนะครับเริ่มถึงต้องมีการอัปเดตความรู้ตัวเองนะครับก็ ยังไงสำหรับวันนี้นะครับก็คงมีเท่านี้นะครับก็ติดตามกันในตอนต่อๆไปนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ